สายหวานคนไหนนะครับที่ชอบติดตามรายการอาหารแล้วอยากชิมเมนูจริงๆนอกจอบ้างเนี่ยที่นี่นะครับเขาเสิร์ฟเมนูสุดพิเศษจากฝีมือของผู้เข้าแข่งขันทำขนมในรายการ Sweet Chef Thailand จากช่อง Workpoint ของเรานี่เองครับยิ่งเคี้ยวปุ๊บยิ่งมันยิ่งอร่อยเค้กแครอทของอาจารย์ยิ่งสักเนื้อนุ่มๆ นะไม่น่าเชื่อเราสามารถจะทำเป็นเค้กช็อกโกแลตแครอทแบบชิฟฟ่อนเค้กได้ด้วยนะครับต้องเบาๆนะคุณผู้ชมนะอย่าให้ใครรู้อะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมอ้าวตายแล้วน่ากินโอ้กูดนะอุ๊ยๆๆๆมันไม่เห็นมันไม่เห็นหั่นออกมาทุกชิ้นเนี่ยเค้กของเราก็จะมีหัวใจหลายๆดวงเป็นสายรุ้งอยู่ในนั้นค่ะเราว่าบัตเตอร์เค้กสูตรนี้เป็นอีกหนึ่งสูตรที่น่าเก็บเอาไปทำมันมีความหวานๆมันๆแล้วก็หอมนมอดเปรี้ยวกินหวานนะครับทุกวันพฤหัส 4:30 นครับ